ก็กลับมาเจอกับไมค์มานิธานะคะทุกคนนี่ก็คือนิวลุคของไมค์ค่ะก็คือมาไปตัดผมสั้นมานะคะแบบนี้ซึ่งเราก็เลยจะพามาแต่งลุคแบบเกาหลีสายฝอและการเป็นสีออกชมพูชมพูแบบนี้นะคะตาแบบแน่นๆแบบนี้แล้วก็ปากสีชมพูแบบนี้นะคะก็เป็นลุคที่สามารถแต่งไปงานได้หรือว่าใครที่ชอบแต่งหน้าเยอะๆแบบสายฝอเงี้ยก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะทุกคนถ้าอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งไงก็ไปดูกันเลยค่ะทุกคนคะมาเจอกันหน้าสดแบบนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้ากันเลยเนาะเราจะเริ่มจากขั้นตอนแรกนะคะก็คือลงคอนซีลเลอร์นะอันนี้มาใช้เป็นทาเชฟเทปสี29นะคะใช่ไหมอ่ะมันเป็นไลท์มีเดียมนะคะ29เองอันนี้จะเป็นแบบว่าสีพอดีกับผิวมาแบบเป๊ะๆ เลยนะจริงๆมาเคยใช้สีที่เป็นไลท์นูทรอลอันนั้นมันก็จะแบบว่าขาวผิวมานิดนึงนะแต่อันนี้จะแบบตรงกับสีผิวมาแบบเป๊ะเลยก็จะทาพวกปิดรอยสิวอะไรอย่างนี้แล้วก็ใช้แป้งเกลี่ยเลยนะคะทุกคนมันจะใช้แป้งของ Bobbi Brown นะคะตัวนี้จริงๆมันเอาไว้เกลี่ยรองพื้นนะแต่ว่ามายเอามาเกลี่ยคอนซีลเลอร์ด้วยเพราะว่าวันนี้มายจะไม่ลงเป็นรองพื้นนะคะจะลงเป็นแป้งผสมรองพื้นแทนเนาะค่อยๆแทบๆๆๆไปนะทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมมายตัดผมสั้นนะเพราะว่ามายร้อนนะคะแบบร้อนมากๆช่วงนี้มันหน้าแบบหน้าร้อนจะไปหน้าฝนใช่ไหมแล้วมันจะอบอ้าวอ่ะมันก็เลยแบบว่าตัดปัญหานะคะตัดผมสั้นไปเลยเพราะว่ามันเป็นคนที่แพ้ง่ายนะเห็นไหมทุกคนแดงๆนี่เป็นผื่นนะอยู่ดีผื่นมันก็ขึ้นเยอะว่ามันก็เลยแบบตัดสินใจแบบตัดผมเลยต่อไปนะคะมันก็จะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นนะมันจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะทุกคนเป็นสีจัน Enchanted Duo Charm Compact Powder นะคะอันนี้จะเป็นแป้งพับของสีจันนะคะทุกคนจะเป็นแป้งผสมรองพื้นเนาะซึ่งตัวนี้จะเป็นเนื้อที่บางเบาแล้วก็ให้การปกปิดที่ดีมากๆนะอันนี้มันใช้เป็นสี SC50 นะคะทุกคนก็จะสีออกจะเข้มๆหน่อยนะคือวันนี้มาอยากได้ลุคที่มันแบบว่าไม่ได้ดูผิวแบบขาวมากดูผิวแบบมีความเป็นผิวคนไทยอย่างเงี้ยขาวเหลืองอะไรเงี้ยก็เลยจะใช้เป็นเบอร์นี้นะคะมันก็จะปาดที่หน้าให้ดูนะคะทุกคนก็จะใช้พับของเขานี่แหละในการปาดเลยซึ่งเราจะให้ดูเนื้อนะคะเนี่ยทุกคนเนื้อมันจะมีความแบบปกปิดแบบ full coverage นะคะสามารถปกปิดรอยสิวเราแบบให้เนียนกริบไปได้เลยแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่ามันคุมมันกันน้ำกันเหงื่อนะคะแล้วก็เป็นแมตต์ที่ไม่หนักหน้าเลยนะคะทุกคนคือเหมือนทาแล้วเรารู้สึกไม่ได้ทาอะไรอะแบบนี้เลยนะมายก็จะทาให้ดูครึ่งนึงก่อนนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะอันนี้คือฝั่งที่มายแบบทาไปข้างนึงนะคะกับอีกข้างนี้เห็นปะตรงนี้ก็จะเนียนกริบนะแต่นี้จะเป็นสิวนูนของมายนะคะมันก็จะปิดได้ประมาณเท่านี้นะถ้าใครมีสิวนูนเนาะมันก็จะได้แบบผิวที่แมตต์แบบนี้เลยนะคะแต่ว่าไม่หนักหน้านะแล้วถ้าสมมติว่าใครที่มันมีรอยหนักกว่ามายนะคะมายแนะนําให้เอาพับของเขาอะไปชุบน้ําแล้วปิดหมาดๆนะทุกคนแล้วก็เอามาทาที่หน้านะคะมาทําให้เราแบบว่าปกปิดเนียนขึ้นนะแล้วก็กริบขึ้นแล้วก็แน่นขึ้นด้วยนะคะแต่ว่ามายอะไม่ต้องทําก็ได้เพราะว่าหน้ามายมันไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนมายก็จะลงไปเลยนะแบบไม่ต้องชุบน้ำนะแค่นี้หมายว่ามันก็แบบเนียนมากๆแล้วอะเราก็จะลงให้ทั่วหน้าเลยนะคะทุกคนนี่ทุกคนผิวที่ได้นะคะกับแป้งผสมรองพื้นนะมันก็จะมีความแมตต์แล้วก็เนียนมากๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนคือเนียนมากแล้วก็จบครบภายในตัวเดียวนะคะแบบไม่ต้องใช้รองพื้นเลยซึ่งวิธีการที่ใช้แป้งพับในวันที่เร่งรีบมันก็แนะนำมากเพราะว่ามันแบบว่าง่ายมากทุกคนตัวเดียวคือจบนะคะซึ่งคอนทัวร์มันก็ยังอยู่ที่เบเนฟิตฮูล่าเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็จะใช้เป็นตัวนี้ตลอดนะช่วงนี้คือติดใช้ฮูล่ามากคือมันดีมากเราก็จะคอนทัวร์เหนือใบหูนี้นะคะทุกคนก่อนคอนทัวร์เราก็จะเคาะออกนิดนึงนะเพราะว่าเหนือเขาอะมันติดมาเยอะมากก็คือเหนือผลิตภัณฑ์มันแน่นมากทุกคนแล้วก็จะคอนทัวร์เกาะหน้าให้มันเล็กลงนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยรู้สึกหน้าใหญ่ขึ้นจริงๆเพราะว่าคลินิกมันไม่เปิดนะคะทุกคนอยากไปแบบว่าทำอะไรกับหน้าสักอย่างมากเลยแต่ตอนนี้คือแบบต้องอดใจรอให้คลินิกเปิดก่อนเนาะต่อไปนะคะก็มาเขียนคิ้วเลยมันจะใช้เป็น Benefit Cabal นะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์04เนาะอันนี้คืออันที่2ของมายนะคะคืออันแรกมันหมดไปแล้วเนาะคือมันแห้งจนแบบไม่สามารถเขียนได้แล้วอะมายเลยเปลี่ยนเป็นอันที่2นะ
เราจะเขียนคิ้วให้มันโก่งนิดนึงแต่ว่าไม่ได้โก่งมากจนเกินไปนะพอเรากำหนดฐานเสร็จแล้วก็มาที่บนคิ้วมันก็จะให้คิ้วมายาวประมาณนี้นะคะทุกคนถือว่ายาวไหมอะยาวยาวมากไหมก็ยาวอยู่วันนี้เราจะมาลุกแบบฝ่อเกาเกานะคะทุกคนแต่ก็จะไปฝ่อมากกว่านี้นี่ทุกคนคิ้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีความโก่งความคมแบบนี้นะคะทุกคนเห็นปะตรงนี้มันจะมีความแบบฝ่อๆนะก็เลยแบบว่าตัดคิ้วให้มันคมๆแบบนี้นะคะจะไม่ให้มันแบบละมุนมากเนาะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาแต่งตากันเลยซึ่งมันจะใช้เป็นของสีจันนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นสีจัน Buds of the Day นะคะจะเป็นเบอร์ D07 Time to Chillax นะคะอันนี้ก็สีมันก็จะออกเป็นชมพูชมพูแบบนี้นะคะทุกคนถ้าให้สวอตให้ดูมันก็จะเป็นประมาณนี้เม้นแน่นมากๆนะคะแน่นจนสามารถเอามาทำเป็นแบบว่าอายแชโดว์ได้เลยแล้วก็จะทาสีนี้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะทุกคนมันก็ใช้แป้งพุ่มเล็กๆอย่างนี้ในการทาทั่วเปลือกตาค่ะเวลาเราทาอายแชโดว์ทั่วเปลือกตานะคะทุกคนมาแนะนำให้เกี่ยตรงหางตาแบบฟุ้งๆนะเพราะว่ามันจะทำให้บล็อกตาเราไม่แข็งจนเกินไปนะมันจะดูมีความแบบว่าเนียนๆละมุนละมุนแบบนี้นะคะทุกคนนี่มันก็จะคัดให้มันฟุ้งแบบนี้นะค่อยๆเกลี่ยนะคะแต่งหน้าต้องใจเย็นๆหน่อยนะไม่งั้นมันจะแบบว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็ทาตรงใต้ตาด้วยนะคะทุกคนต่อไปนะคะทุกคนก็ยังอยู่ที่สีจันเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นสี D05 TGIF นะคะ Thank God It's Friday นะทุกคนอันนี้จะเป็นสีแบบว่าส้มติ่งน้ำตาลติ่งชมพูนิดนึงนะคะจะเป็นสีที่เข้มกว่าแบบสีนี้ขึ้นมาเนาะเราก็จะเอาสีนี้มาคัดเบ้านะเพราะว่าเราจะติดกาวตา2ชั้นนะคะให้เบ้าตามันชัดขึ้นนะตอนนี้เราก็ได้บล็อกตาที่สีแบบชมพูมากเลยนะคะทุกคนเราก็จะมาดับความชมพูแบบแป๊ดๆอย่างเงี้ยด้วยปาริลาโคนะคะนี่จะเป็นอายแชโดว์เนอร์ลิควิดนะทุกคนอันนี้จะแบบว่าสีวิ้งมากๆอันนี้จะเป็นสี BR01 นะคะ Honey Grass นะคะมันจะแบบวิงมากแล้วก็จะมาทาที่กลางเปลือกตานะคะให้แบบว่ามันมีการเล่นแสงเล่นเงาเนาะมากขึ้นมันจะได้ดูแบบว่ามีอะไรนะคะทุกคนมายก็จะใช้นิ้วนะคะเกลี่ยขอบข้างๆให้มันฟุ้งนะคะทุกคนแต่ว่าเหลือตรงกลางเอาไว้มันจะได้แบบว่าเงาๆเนาะคือตัวเนื้อเขาอะจะมีความแห้งเร็วมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเกลี่ยนะคะอันนี้ก็คือบล็อกตาเราก็เรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะมายก็จะไปติดกาวตา2ชั้นให้เป็นชั้นตาที่ชัดขึ้นนะคะทุกคนกาวตา2ชั้นที่มายใช้นะคะจะเป็นของบล็อกต่อนะคะอันนี้จะเป็นไซส์ S นะคะทุกคนมายก็จะติดเร็วๆเลยนะคะทุกคนจะได้ไม่เสียเวลาเนาะทุกคนมายก็ไปติดมาเรียบร้อยนะคะชั้นตามายก็จะชัดขึ้นแบบนี้นะทั้งสองข้างเลยเห็นปะชั้นตามันก็จะสูงขึ้นแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาติดขนตาปลอมกันเลยนะคะทุกคนขนตาปลอมที่มายใช้จะเป็นของพี่ไอตานะคะจะเป็นไอตาลาเชตนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์ M02 นะคะจะเป็นขนตาปลอมแบบแม่เหล็กนะคะทุกคนที่มายเลือกขนตาปลอมแบบแม่เหล็กมาใช้เพราะว่าตัวเก่าของเขาจะเป็นเนื้อแบบสีดำแบบนี้นะคะทุกคนมันเหมือนเป็นอายไลเนอร์ไปเลยอะทุกคนแบบนี้มันก็จะใช้ตัวนี้แทนอายไลเนอร์ไปเลยนะคือมาชอบตัวนี้เพราะว่ามันเป็นทั้งกาวขนตาปลอมแล้วก็เป็นอายไลเนอร์ไปด้วยในตัวเลยนะคะทุกคนมันก็จะกรีดนี่เราก็จะดัดขนตารอเลยนะคะให้ตัวกาวติดตาสองชั้นมันแห้งนะคะทุกคนคือมันต้องปล่อยให้แห้งสนิทนะแล้วค่อยแบบว่าใส่ขนตาที่เป็นแม่เหล็กไปได้มันจะแบบว่าดูดกันแบบตุ๊บดูดกันไปเลยอะคือมันดีมากทุกคนมันใส่ง่ายกว่าแบบขนตาปลอมที่ใช้กาวมากๆนะถ้าใครแบบว่าเริ่มต้นในการติดขนตาปลอมอ่ะก็จะแนะนำเป็นตัวนี้นะคะทุกคนเพราะมันใส่ง่ายจริงๆนะแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะด้วยเซฟอร่าไซอัพนะคะตัวนี้ตัวเดิมนะปัดให้มันแบบว่ามีความแบบเลนเส้นตั้งขึ้นนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็เอามาปัดขนคิ้วด้วยให้มันตั้งขึ้นนะให้คิ้วเราแบบว่ามีความฟูๆนะคะทุกคนแล้วก็ขนตาล่างด้วยนี่คือขนตาที่มายใช้นะคะจะเป็นเบอร์ M02 นะอันนี้คือจะเป็นขนตาที่มีความฟูมีความฟ่องมากแต่ว่ามันไม่ได้ดูแบบว่าใส่แล้วโป๊อะคือมันใส่แล้วมันมีความแบบว่าเฮ้ยเป็นธรรมชาติเป็นความแบบขนตาอยู่นะเราก็จะมาใส่อันนี้กันเลยนะคะทุกคนใส่ขนตาก็คือเต็มขึ้นกว่าข้างนี้เยอะเลยนะเราก็จะมาใส่ข้างนี้กันจะได้แบบว่าเท่ากันนะคะทุกคนเวลาวางขนตามายจะไม่ชิดขอบข้างหน้าเกินไปนะคะแบบนี้ขนตาที่เราใส่มามันก็จะมีความเต็มแล้วก็ฟูฟ่องแบบนี้นะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะเราจะมากรีดอายไลเนอร์ตรงหางตานิดนึงนะให้มันดูมีความวิงหางตาขึ้นนะคะเราก็จะใช้เป็นของ Sephora นะคะรุ่นนี้นะในการเขียนหางตานะคะเล็กน้อยเนาะ
ประมาณเท่านี้นะคะไม่งั้นคิ้วเราจะเหงานะคะทุกคนเพราะคิ้วเรายาวมากแล้วหางตาเราไม่มีมันก็จะแบบว่าแปลกๆนิดนึงไปนะคะไมค์ก็จะมาลงไฮไลท์ก่อนไมค์อยากรู้นะคะว่าฟินิตามันจะเป็นแบบไหนไมค์ก็เลยจะใช้ไฮไลท์ก่อนเลยซึ่งมันจะใช้ของ Bobbi Brown นะคะตัวนี้อันนี้จะเป็น LUX Illuminating Powder นะคะจะเป็น Golden Hour นะคะสีมันจะเป็นออกทองๆอย่างนี้นะเราก็จะมาทาตรงหัวตานะคะทุกคนใช้นี่ของเราเลยนี่แหละต่อไปเราก็จะมาใช้บัชออนนะคะซึ่งจะเป็นบัชออนของสีจันตัวเดิมนะคะก็คือตัวนี้ที่มาจะมาปัดที่แก้มนะคะไมค์ก็จะใช้สีเป็น D07 นะคะ Time to Chillax นะคะจะเป็นสีประมาณนี้ในการปัดแก้มนะคะทุกคนก็คือลุคนี้ก็คือใช้แบบวนๆซ้ำๆนะคะตาแก้มอะไรเงี้ยเราก็จะทาตรงหน้าแก้มของเราอันนี้เราจะไม่ได้ฝอแบบฝอมากนะคะจะมีความแบบว่าเกาๆนิดนึงเราก็จะมาปัดหน้าแก้มข้างจมูกนี้นะคะทุกคนมันก็จะมีความแบบว่าตาเต็มแล้วก็มีแก้มแบบน่ารักน่ารักนะแล้วก็ปัดตรงปลายจมูกนิดนึงให้มันขึ้นสีชมพูชมพูนะต่อไปเราก็จะมาสีปากกันบ้างนะคะมาจะใช้เป็นลิปของเจ้านางนะอันนี้จะเป็นเจ้านางลิปสติกนะคะมาจะใช้เป็น2สีนี้นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นสีนางแยมนะคะก็คือเขามีชื่อสีเป็นสีภาษาไทยนะคะอันนี้เขาออกมาด้วยกัน8สีด้วยกันนะแต่ว่ามาจะใช้เป็น2สีนี้นะอันนี้น่าจะเป็นสีพีชวานะคะไมค์ไม่แน่ใจเพราะว่าตรงนี้เขาไม่ได้เขียนบอกไว้นะแล้วไมค์ก็ลองใช้มานานแล้วว่าไมค์ทำแพ็กเกจจิ้งเขาหายแล้วว่าไมค์ก็เลยแบบไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไมค์จะไปค้นดูอีกทีแต่ว่าไมค์มั่นใจว่านี้จะเป็นสีครีชวานะคะทุกคนอันนี้เป็นสีนางแยมนะคะเดี๋ยวไมค์จะสวอทให้ดูนะคะว่าสีมันจะเป็นแบบประมาณไหนนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นสีครีชวานะเขาก็จะมีความแบบว่าชมพูตุ่นๆแบบนี้นะคะทุกคนสีแบบสวยมากแล้วก็เป็นสีที่สุภาพมากๆด้วยต่อไปเป็นสีนางแยมนะคะทุกคนเดี๋ยวไมค์จะสวอทให้ดูนี่อันนี้ก็จะเป็นสีที่มีความจัดจ้านขึ้นมาหน่อยนะมาจะใช้สีนี้แบบผสมกันนะคะอันนี้จะทาทั่วปากอันนี้จะทาข้างในปากลิปตัวนี้จะเป็นเนื้อที่เกลี่ยง่ายนะคะทุกคนไม่เป็นคราบนะเดี๋ยวจะทาให้ดูสีสวยมากนี่ทุกคนเห็นปะสีมันก็จะมีความแบบว่าสุภาพมากๆและที่สำคัญนะคะตัวนี้เขาบอกว่าผสมออยล์3ชนิดนะคะก็คืออาร์เกนออยล์ไรท์แบรนด์ออยล์แล้วก็โอลิฟออยล์นะคะที่จะทำให้ปากเราชุ่มชื้นแล้วก็เรียบเนียนตลอดทั้งวันนะคะทุกคนคือมันสวยมากอันนี้จะเป็นพิกเมนต์แบบแมตต์นะคะแต่ว่าเป็นแมตต์ที่ไม่แห้งนะคะมันเป็นแมตต์ที่กบสีปากมิดทุกคนเห็นปะดีมากเลยคือมันแบบไม่แห้งแบบติดปากอะแล้วก็เราจะใช้สีนางแยมนะคะตัวนี้ทาข้างในปากนะให้มันดูมีการไล่สีนิดนึงนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะใกล้เสร็จแล้วนะคะทุกคนมาจะเติมไฟที่ใต้ตานิดนึงนะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นไฮไลท์ตัวเดิมนะคะมาปัดที่บริเวณแก้มนะคะทุกคนให้มันมีความแบบว่าหน้าเราฉ่ำมากขึ้นนะแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลุคนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะมีความแบบว่าตาสีชมพูปากแบบคุยนะคะมีความแบบฟอๆหน่อยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้มาด้วยนะคะวันนี้ไมค์ก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย